ข่าวโดยสำนักข่าว INN13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเผยไทยติดโควิด-19 เพิ่ม50รายนะคะยอดรวมสะสมขณะนี้322รายค่ะส่วนใหญ่มาจากสนามมวยผับขณะมี24จังหวัดพบผู้ป่วยแล้วค่ะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมศักดิ์อักขศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยค่ะว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม50รายมาจาก2กลุ่มคือกลุ่มผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสูงได้แก่สนามมวยสถานบันเทิงกลับจากต่างประเทศและเข้าร่วมพิธีทางศาสนารวมกลุ่มนี้จำนวน41รายและกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่9รายในกลุ่มนี้พบผู้ป่วยเป็นเด็กอายุ6เดือน1รายค่ะยอดรวมติดเชื้อสะสมขณะนี้322รายรอยืนยันผล118รายอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล278รายและรักษาหายแล้ว43รายค่ะขณะที่ข้อมูลรายงานของแพทย์พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เฉลี่ยอายุ 30-39 ปีคิดเป็นเพศชายร้อยละ66เพศหญิงร้อยละ34โดยเป็นกลุ่มวัยทำงานที่ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงและเมื่อติดเชื้อมักจะแสดงอาการไม่รุนแรงซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของโรคจึงขอให้คนกลุ่มนี้ระวังตนเองหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคมและเข้าไปในและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดนอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยสะสมที่พบในประเทศไทยมากสุดยังคงเป็นกลุ่มสนามมวยราชดำเนินและลุมพินี78รายและสถานบันเทิงย่านทองหล่อสวนหลวงสุขุมวิทและรามคำแหง62รายซึ่งพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพส่วนในภูมิภาคอื่นๆพบผู้ป่วยกระจายตัวไปแล้วใน24จังหวัดทั่วประเทศสูงสุดอยู่ที่สมุทรปราการเชียงใหม่และปัตตานีค่ะสำหรับมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาผู้ป่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่าได้มีการประสานไปทุกหน่วยงานโดยในวันนี้ทางกทม.ได้ลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อตรวจสถานที่โดยเบื้องต้นนะคะมี43เตียงพร้อมรับผู้ป่วยแล้วและจะมีเพิ่มอีก103เตียงรวมทั้งได้เตรียมพร้อมอีก11โรงพยาบาลทั่วกทม.เช่นโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลคลองสามวาโรงพยาบาลบางนาโรงพยาบาลลาดกระบังเป็นต้นในการรองรับผู้ป่วยด้วยค่ะพลเอกประวิตรนะคะขอสื่ออย่าถามทำแตกแยกยืนยันรัฐบาลทำเต็มที่แก้โควิด-19 เตรียมค่ายทหารเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคนไทยในประเทศอังกฤษจะขอใบรับรองแพทย์ที่สถานทูตเพื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยว่าสามารถทำได้เพราะทุกคนเป็นคนไทยแต่ทุกคนที่เดินทางไปขอใบรับรองแพทย์จะต้องกักตัวเองก่อน14วันและเมื่อกลับมาก็ต้องกักตัวเองอีก14วันด้วยเช่นกันส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาลล้มเหลวนั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าจากโพสต์มาประชาชนขอส่วนอย่าถามคำถามแตกแยกเพราะขณะนี้ทุกหน่วยงานก็ทำงานอย่างเต็มที่รวมถึงการเตรียมค่ายทหารเป็นโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดก็ได้สั่งให้มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วพร้อมตัดพ้อว่าพอเตรียมพร้อมไว้คนก็ว่าเตรียมไว้คนก็ว่าอย่างไรก็ตามในวันนี้พลเอกประวิตรได้นำแอลกอฮอล์ล้างมือมาแจกให้กับสื่อมวลชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผลิตขึ้นมาเพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ได้ 800,000 ขวดใน1เดือนเพื่อนำไปแจกตามชุมชนณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากเนียบรัฐบาลค่ะปิดท้ายกันที่ผู้บัญชาการทหารบกนะคะประกาศกองทัพบกสนับสนุนรัฐบาลฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ค่ะยกย่องบุคลากรทางการแพทย์เสียสละเพื่อประชาชนพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวนะคะว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นวิกฤตการณ์ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะออกมาปกป้องกันภัยที่คุกคามประชาชนซึ่งกองทัพบกจะสนับสนุนรัฐบาลร่วมใจต่อสู้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยทหารพร้อมที่จะต่อสู้ในสงครามทุกรูปแบบแม้ว่ากำลังพลทุกนายจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์เท่าเทียมกันหมดในการรบกับเชื้อโรค
พลเอกอภิรัตน์กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์ของไทยถือเป็นนักรบชุดขาวที่เสียสละเหน็ดเหนื่อยและเป็นแนวหน้าในสงครามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นกองทัพบกขอเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยในการต่อสู้เอาชนะในสงครามครั้งนี้พร้อมจะสนับสนุนใช้สรรพกำลังทั้งหมดที่มีต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายปกป้องคนในชาติโดยยึดถือแนวทางที่รัฐบาลได้ออกมาตรการไว้ซึ่งมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ผ่านกระบวนการคิดผ่านการระดมสมองจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยกย่องประเทศไทยว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่สามารถรับมือกับวิกฤตการไวรัสโควิด-19 ได้อย่างยอดเยี่ยมกองทัพบกนะคะจะขอเป็นกำลังและเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยที่จะร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปกับทุกคนในชาติให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้จงได้ค่ะจบการเสนอข่าว 13:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN